จะพาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจนถึงขณะนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างและสิ่งที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอไปยังรัฐบาลให้เป็นมาตรการในการแก้ไขนั้นมีอะไรบ้างและได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณสุชาติจันทรานาคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสายแรงงานนะครับคุณสุชาติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโสพลครับสวัสดีครับขอเรียนสอบถามสถานการณ์ล่าสุดเลยเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจำได้ว่าคุณสุชาติพูดถึงประเด็นนี้มาระยะหนึ่งแล้วล่าสุดปัญหาตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ดีขึ้นบ้างไหมหรือว่ายังทรงๆเหมือนเดิมครับคุณสุชาติสถานการณ์ยังทรงๆเหมือนเดิมก็คือยังมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนโควิดนี่นะครับเรามีผมเรียนตัวเลขก็อย่างนี้นะครับว่าโควิดนั้นนี่นะครับเรามีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ3ล้านประมาณ3ล้านนะครับระหว่างหลังโควิดแล้วเนี่ยเรามีแรงงานต่างด้าวเหลืออยู่แค่2ล้าน3หายไปประมาณ6แสนครับ5 6แสนนะครับแต่ที่หายไปเพราะว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ครบอายุนะครับในการที่จะอยู่ในประเทศไทยแล้วก็กลับประเทศเข้าไปนะครับหลังจากประเทศเข้าไปแล้วเนี่ยมีการแพร่ระบาดเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยแรงงานต่างด้าวต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเมียนมาเขมรและลาวแล้วเนี่ยไม่สามารถกลับมาได้ครับทำให้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ว่าแรงงานต่างด้าวเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่การมีการแพร่ระบาดแล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกนะครับว่าเราแรงงานที่6แสนนี้ไปเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีครับครับการท่องเที่ยวก็ซบเซานะครับเรื่องของการส่งออกก็จะมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าขณะนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาฟื้นกลับมาใหม่นะครับถึงแม้ว่าภาคท่องเที่ยวภาคบริการนั้นยังไม่ฟื้นตัวก็ตามแล้วนี่ครับแต่ว่าภาคอื่นๆนะครับเรื่องของการก่อสร้างนะครับเรื่องของการผลิตเรื่องของการส่งออกและบริการอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับฟื้นตัวกลับมานะครับครับดังนั้นจึงทำให้การทั้งทำให้การขาดแคลนแรงงานนั้นเนี่ยทวีนะครับความรุนแรงมากขึ้นนะเป็นลำดับนะครับจนถึงตอนนี้ครับครับแสดงว่า 5-6 แสนคนที่หายไปในช่วงที่โควิดเนี่ยจนถึงตอนนี้กลับเข้ามาน้อยมากหรือแทบจะยังไม่ได้กลับเข้ามาเลยใช่ไหมครับคุณสุชาติที่มีกลับเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาในลักษณะที่เป็นกลับเข้ามาโดยไม่ถูกต้องนะครับคือลักเข้ามาอันนี้มีอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามีนะครับครับจำได้นะฮะว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยรัฐบาลได้โดยกระทรวงแรงงานนะครับได้นิรโทษกรรมนะครับก็คือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและเนี่ยนิรโทษกรรมเพื่อที่จะให้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาผิดกฎหมายยังดำดินอยู่เนี่ยนะครับให้ออกมารายงานตัวเพื่อทำให้มันถูกต้องซะเพื่อที่จะเป็นกำลังของเราต่อป้องกันเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับครับมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้ประมาณ 375,000 คนซึ่งถือว่าเยอะนะครับซึ่งเป็นเยอะครับอย่างไรก็ตามไอ้แรงงานต่างด้าวที่ 300,000 กว่าคนที่นิรโทษกรรมแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะบรรเทาที่ขาดแคลนอยู่ได้เพราะว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ก็คือเดิมทีเขาก็ทำงานอยู่แล้วแต่ทำงานแบบกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับโดยกระทรวงแรงงานแล้วเนี่ยกระทรวงแรงงานทราบนะครับปัญหาเรื่องนี้นะครับว่าเราขาดแรงงานอย่างรุนแรงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อสร้างเนี่ยตอนนี้ขาดรุนแรงมากนะครับภาคการผลิตขาดรุนแรงมากนะครับครับถ้าประมงนี่ขาดเป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานแล้วเนี่ยรู้ปัญหานี้นะครับก็มีโครงการที่จะเปิดให้มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU MOU ก็คือการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยนะครับรัฐต่อรัฐอย่างถูกกฎหมายครับอันนี้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่1ธันวาปีที่แล้วนะครับจนถึงบัดนี้นะครับความคืบหน้าของการนำเข้าแล้วเนี่ยกระท่อนกระแท่นมากน้อยมากครับเหตุผลครับเหตุผลผมไม่ใช่ว่าทางประเทศไทยนั้นเนี่ยไม่พร้อมที่จะนำเข้าแต่ว่าประเทศต้นทางแล้วเนี่ยยังมีปัญหาของเขาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเมียนมานะครับ ครับรัฐบาลของเขาออกจะไม่อยากจะให้คนของเขามาทำงานในประเทศไทยเหตุผลเพราะว่าเขากังวลนะครับกังวลว่าอาจจะมีกลุ่มความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับหลบหนีมาแล้วก็มาฝังตัวในประเทศไทยเข้าใจได้นี่คือความกังวลของเขาครับส่วนลาวกับกัมพูชาประเทศต้นทางมีปัญหาแต่ว่าเข้ามาก็ยัง
ไม่มากเท่าที่ควร uh-huh. นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับ uh-huh. เราได้นำเสนอให้กับทางกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานและก็โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติครับเห็นนะครับว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยการติดต่อสื่อสารนะครับระหว่างกระทรวงแรงงานประเทศไทยกับกระทรวงแรงงานของเมียนมาโดยเฉพาะเมียนมาแล้วเนี่ยยังอยู่ในระดับของระดับกรมนะครับเมื่อระดับกลุ่มแล้วเนี่ยไม่อยู่ในระดับของการตัดสินใจเนาะมันก็จะไม่ได้ไม่อยู่ในระดับของการเมืองนะครับเลยได้เสนอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วเนี่ยควรจะคุยพูดจากับทางกระทรวงแรงงานหรือทางรัฐบาลของพม่าในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับระดับบรรทุกเพื่อที่จะแจ้งเขาถึงความจำเป็นของเรานะครับท่านคุณสุชาติได้ดำเนินการไปบ้างแล้วหรือยังครับมีแจ้งให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับแล้วท่านก็เห็นด้วยนะครับท่านก็เห็นด้วยซึ่งก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับข้อนี้คือกำลังดำเนินการอยู่เรื่อง MOU ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราคุยกันในที่ประชุมนะครับแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เห็นด้วยนะครับว่าคุณมีการหารือนะครับแล้วก็แจ้งถึงความต้องการของประเทศไทยนะครับครับอันนี้แล้วนี่นะครับมันก็ดีสำหรับประเทศเมียนมานะครับเพราะว่าแรงงานของเขาอยู่ในประเทศไทยเป็นล้านนะครับคือยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการข้อเสนอที่เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคงจะอยู่ในขั้นตอนดำเนินการครับทางคุณสุชาติเสนอไปมีเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางเข้ามาของแรงงานด้วยข้อนี้มีความคืบหน้าบ้างไหมครับเรามีนำเสนอเรื่องของการนำเข้าแล้วเนี่ยครับเนื่องจากว่าการนำเข้าแรงงานภายใต้สถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเราได้นำเสนอให้กับกระทรวงแรงงานนะครับโดยกระทรวงแรงงานก็ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นนะครับเรื่องของการตรวจ RT-PCR ครับเราขอให้เปลี่ยนเป็น ATK นะครับอาจจะตรวจ ATK 2ครั้งนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนนั้นรัฐบาลให้ความเอื้อเฟื้ออยู่แล้วเพราะว่าจะฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ขอขอบคุณทางกระทรวงแรงงานนะครับส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของวีซ่านะครับก็ควรอยากก็คือได้หารือนะครับว่าลดจาก 2,000นะครับเป็น500ซึ่งเคยลดมาแล้วนะฮะเป็น500เคยทำมาแล้วและครั้งนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเหมือนกันเหรอครับคุณสุชาติเช่นกันครับครับเรื่องของ work permit นะครับซึ่ง1,900ก็จะลดเหลือ800ครับครับเรื่องของการขยายเวลาในการอยู่ในประเทศไทยจาก1,900ก็ให้เหลือ500อันนี้รัฐบาลเคยให้มาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ขยายเวลาที่เขาให้มาแล้วนี่ออกไปอีกนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการลดภาระนะครับของผู้ประกอบการที่จะนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาอีกอันหนึ่งครับเรื่องของการกักตัวถ้าจะต้องมีการกักตัวนะครับว่าการกักตัวแล้วเนี่ยก็ขอให้เวลาการกักตัวนั้นสั้นลงนะครับโดยมีการตรวจสอบเรื่องของATKนะครับสองครั้งเข้าใจนะครับทีนี้ข้อที่คุณสุชาติพูดก่อนหน้านี้คือเรื่องของการนิรโทษกรรมซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยทำมาแล้วพฤศจิกายนทำได้ 370,000 คนข้อนี้เสนอไปแล้วมีฟีดแบคกลับมาว่ามีโอกาสจะทำได้อีกไหมครับคุณสุชาติเสนอแล้วครับมีแนวโน้มว่าจะทำ มีแนวโน้มว่าจะทำเพราะว่าตั้งแต่เดือนตุลานะครับตุลาปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับมีการลักลอบเข้าเมืองมาที่มีการลักลอบเข้าเมืองมาเราจะเห็นข่าวเกือบทุกวันนะว่ามีการลักลอบเข้าเมืองมาทีละ30คนทีละ50คนนั่นเองครับผมว่าที่เป็นข่าวแล้วเนี่ยเป็นจำนวนน้อยมากจริงๆที่ไม่เป็นข่าวมีอีกเยอะโอ้ยอีกเยอะครับอีกเยอะผมว่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอีกเยอะนะครับทำไมถึงมีการลักลอบเข้ามาครับเพราะว่ามีการขาดแคลนแรงงานทำไมมีการลักลอบเข้ามาครับเพราะว่ามีความต้องการมีดีมานด์นะครับทำไมมีการลักลอบเข้ามาเพราะว่าการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยยังกระท่อนกระแท่นอยู่อย่างไรก็ตามผมได้เสนอให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับว่าเพื่อประโยชน์ของการควบคุมโรคโควิดแล้วก็เพื่อประโยชน์เรื่องของการดูแลเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับครับแรงงานต่างด้าวเรารู้ทั้งรู้นะครับว่าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายยังมีอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ควรจะเปิดให้มีการนิรโทษกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านรัฐมนตรีท่านเห็นชอบนะครับโดยหลักนะครับแต่ว่าจะทำเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็ต้องดู
ระยะเวลาที่จะต้องทำด้วยระยะเวลากับความเดือดร้อนที่ผู้ประกอบการเมื่อกี้คุณสุชาติบอกแล้วว่าเรามีปัญหานี้มาก่อนหน้านี้นานพอสมควรเมื่อเศรษฐกิจเริ่มเดินหน้าปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวมันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง3ข้อที่คุณสุชาติบอกมาเป็นข้อเสนอไปเนี่ยทั้ง3ข้ออยู่ระหว่างการดำเนินการมันจะทันกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้แค่ไหนเราจะปรับตัวไหวไหมครับคุณสุชาติคือจริงๆแล้วเนี่ยการทันต่อเวลามันเลยระยะเวลาที่ทันมันนี่มันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วนะมันอยู่ในช่วงวิกฤตแล้วว่ามันวิกฤตมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทางที่จะบรรเทาทุกวิธีทางที่จะนำเข้ามาซึ่งแรงงานต่างด้าวก็ควรจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้นะครับครับแสดงว่าถ้าปัญหาคือตอนนี้มันเลยเวลาไปแล้วเนี่ยแสดงว่าเหลือแค่ว่าเราจะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยถูกไหมครับคุณสุชาติเอาจริงๆแล้วตอนนี้ผมเรียนตามจริงนะครับครับเจ็บกันมากมายนะครับเพราะว่าเสียโอกาสในการทำธุรกิจเสียโอกาสในการผลิตเสียโอกาสต่างๆนะครับมากมายนะครับครับซึ่งอันนี้ก็ไปส่งผลจนถึงการเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมด้วยอันนี้มีปัญหาหนักนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเจอผู้ที่อยู่ในวงการครับภาคการผลิตหรือก่อสร้างที่เขาใช้แรงงานเยอะๆก็ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมตอนนี้เศรษฐกิจเป็นไงบ้างก็บอกเศรษฐกิจดีแต่ปัญหาว่าเขาไม่สามารถที่จะผลิตอะไรได้ตักตวงสิ่งที่เศรษฐกิจดีนี่ขึ้นมาได้เพราะว่าเขาขาดแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากในเมื่อมีปัญหาระหว่างทางเขายังไม่กล้าส่งเข้ามาเรามีกระบวนการขั้นตอนในการที่จะต้องเอาเข้ามาเป็นไปได้ไหมหรือมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เราในฐานะที่เป็นคนอยากจ้างเราไปตั้งโต๊ะรับสมัครคนงานถึงประเทศของเขาเลยเป็นการลดกระบวนการขั้นตอนมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเคยทำแบบนี้มาก่อนไหมครับคุณสุชาติคือขั้นตอนของ MOU แล้วเนี่ยก็คือคุณจะต้องไปที่รับคนงานรับสมัครคนงานที่นู่นอยู่แล้วนะครับอ๋อที่นู่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยเขาก็อนุโลมที่จะมารับสมัครนะครับหรือในเมืองไทยได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องไปคัดเลือกที่นู่นนะครับครับตามขั้นตอนเดิมที่มีอยู่นะครับคือขั้นตอนเป็นอย่างนี้ครับจะต้องยื่นของไอ้ demand list ก็คือสิ่งที่คุณต้องการครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยทางนู้นก็จะส่งไอ้ name list มา name list ก็คือรายชื่อของผู้ที่สนใจที่จะมาทำงานประเทศไทยแล้วก็ยื่นเนมลิสต์ไปให้กับทางกระทรวงแรงงานผ่านไปให้กับทางกระทรวงแรงงานที่ประเทศปลายทางครับข้ออนุมัติมาก็ใช้เวลาประมาณสักเดือนกว่า2เดือนนะครับถึงจะเรียนแรงงานต่างด้าวเข้ามาได้ครับคุณสุชาติใน3ข้อที่เป็นข้อเสนอที่สอทเสนอเข้าไปเนี่ยถ้าจะมีสัก1ข้อที่ทำได้เร็วที่สุดมีผลเร็วที่สุดเข้ามาเยียวยาเราเนี่ยคุณสุชาติคิดว่าเป็นข้อไหนครับข้อที่เร็วที่สุดนี่ที่สามารถที่จะทำให้มี impact นะครับก็คือนิรโทษกรรมเพราะว่ามันมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องของความมั่นคงประโยชน์เรื่องของการควบคุมเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็ทำให้แรงงานต่างด้าวต่างๆเหล่านี้กลับไปสู่ในจ้างที่แท้จริงนะครับได้ทำงานจริงๆไม่ต้องหลบซ่อนๆเป็นผลดีกับทุกฝ่ายอันนี้ก็คือมาตรการที่จะเห็นผลทันทีแล้วก็อยู่ในวิสัยที่รัฐบาลจะทำได้ทันทีผมว่าได้เป็นผมว่าอย่างน้อยๆก็300,000อ๋อ300,000วินวินด้วยกันทุกฝ่ายรัฐบาลสามารถที่จะควบคุมเรื่องโควิดได้ด้วยเพราะว่าฉีดวัคซีนหมดแล้วด้วยแล้วก็เรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณสุชาติครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับมุมมองของคุณสุชาตินะครับก็ชัดเจนในมุมของคนที่เป็นผู้ประกอบการว่าเอาจริงๆตอนนี้คือเลยจุดที่จะทันเวลาไปแล้วความเสียหายมันเกิดแล้วอยู่ที่ว่าจะลดความเสียหายได้แค่ไหนสิ่งที่ทำได้เร็วที่สุดคือนิรโทษกรรมแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายซะทำได้ทันทีไม่มีปัญหาเรื่องโควิด-19แล้วแรงถ้าอุตสาหกรรมก็สามารถใช้แรงงานที่จะผลักดันแล้วก็ช่วยโอกาสในการที่เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้แบบนี้อีกทางนึงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ